ทางรถไฟไม่มีอย่างที่เราจะเรื่องว่ามานะมานะครมาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในอดีตเส้นทางก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเส้นทางอันธาชาเป็นเส้นทางสัญจรที่ทุกคนถ้าอยู่ในวัยที่40ขึ้นไปจะจำได้ที่เสน่ห์ของสองท่านกันทางรถไฟเราวิ่งไปกับล้อเหล็กรางเหล็กเนี่ยเราก็จะมองเห็นกินท่านสองท่านทางบางทีก็เป็นวิถีชีวิตของบริษัทเป็นชุมชนที่ทำมาค้าขายมีการกระโจนขายของข้างทางเรียงกันได้สมัยนี้อ้อยควันวิ่งขึ้นมาศาลายาแล้วก็ไปลงนิ้วลายอะไรเงี้ยคือจะวิ่งขายกันไปยาดมยาอมยาหมองข้าวไข่อะไรต่างๆมีหมดพอได้มานั่งสำรวจจริงๆในเวลากลางคืนทุกครั้งขึ้นรถไฟจะทำตัวเองพอขึ้นกลางวันเราก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังดีแล้วมันเป็นเสน่ห์ของสองก้าวทางเขาวิ่งมาขายเส้นวิ่งมาขายขนมปังแกงเช้าๆจะมีวัตถุโขมีกาแฟร้อนขั้นเราไปถึงจุดอ่อนเมื่อ10กว่าปีชมรมปลาสื่อชมรมไปถึงจุดอ่อนไปถึงตรงนั้นก็จะจอดรถให้เราซื้อกาแฟร้อนกระป๋องร้อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ถูกใจสองการทางรถไฟจริงๆซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้สัมผัสกับดังนั้นก็มันจะขาดความรู้สึกขาดความตั้งใจขาดความหมายในการเดินทางในการรถไฟนี่เป็นสิ่งที่จริงๆข้อสุดท้ายและขณะนี้รถไฟได้มีการพัฒนาถึงแม้ว่าเส้นทางสายจะไม่ได้มีรถไฟสุดท้ายแต่นั่นมันคืออนาคตวันข้างหน้าเราก็จะได้เห็นรถไฟที่สะดวกสบายสะอาดสะอ้านอย่างนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องช่วยกันบอกว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเรื่องรถไฟและทางรถไฟเขาจะได้สำนึกว่าคุณค่าของรถไฟคุณค่าของการเดินทางทางรถไฟสุดมันยังคงอยู่แต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำให้มันดีตรงนี้พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้ววันหนึ่งความหมายที่สองข้างทางรถไฟมันก็จะทำนำในของเราต่อมากขึ้นแล้วนั่นแหละคือคำว่าศรัทธาซึ่งมันก็จะคงอยู่ตลอด